สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมคอคีเวอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาทัวร์ห้องครัวนะครับที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะเท่าที่เคยมีมาทุกคนสำหรับผมเนี่ยคิดว่าเป็นห้องครัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเกือบทุกเมนูแล้วทุกคนไม่แน่อาจจะครบเลยก็ได้นะครับนั่นก็คือนี่เลยทุกคนโอ้โหเนี่ยทุกคนดูนะจะเป็นอย่างนี้นะครับไปทั้งแผนที่แบบนี้เลยนะทุกคนนี่คือห้องครัวที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับนี่คือห้องครัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับที่ผมเคยเห็นเนาะก็อย่างเช่นนะครับอย่างเจ้าปลา2ตัวนี้นะครับผสมกันแล้วเนี่ยจะได้อะไรนะครับเราก็มาเปิดดูในหีบนี้ได้เลยนะครับนี่เห็นมั้ยโคตรดีอ่ะทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นฟิเลปลาหางนกยุงดูดเลือดโอ้โหเป็นไงชื่อโหดมากคือปลาหางนกยุงกับปลาดูดเลือดมันผสมกันนะครับแล้วก็ได้เป็นอย่างงี้นะแล้วก็แบบคือความสะดวกสบายอีกอย่างนึงก็คือแบบเฮ้ยเราอยากรู้ว่าเราจะแบบทำอาหารแบบนี้มาแล้วมันจะได้อะไรแต่ว่าเราไม่อยากเสียทรัพยากรอย่างเงี้ยฮะเราก็มาดูตรงนี้ได้เลยอะไรเงี้ยเนาะนี่ประมาณนี้เลยนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับตรงนี้นะครับไม่ได้ทำคนเดียวนะครับผมมีทีมงานทำแบบเยอะมากๆเลยนะก็มีหลายคนมากเลยอย่างเช่นคุณป๊อปนะครับคุณเจมคุณต้อมคุณปื้มแล้วก็เจ้าของเสริมขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือคุณเอนั่นเองนะครับผมเออเป็นไงมีแบบทีมงานเยอะมากแล้วก็มีทีมงานแบบมาบ้างไม่มาบ้างนะปะปายนะครับก็จะมีผมด้วยนะนิดนึงนะครับมาเดินดูแล้วก็จะมีคนอื่นๆนะครับอย่างเช่นคุณมิดไนท์หรือว่าอาจจะเป็นคุณผู้อะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งทุกคนนะครับก็ทำให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็สำเร็จขึ้นมาได้นะครับถือว่าเก่งกันมากๆเลยนะเพราะว่ามันต้องใช้ความขยันแล้วก็ความอดทนอย่างมากเลยนะครับสังเกตดูนะทุกคนผมเดินมาไหนแล้วผมเปิดชึบอย่างเงี้ยมีของทุกอันเลยนะครับเห็นไหมคือเขาแบบมาอบอาหารตรงนี้เลยนะทุกคนแล้วก็แบบมาใส่ในกล่องอะไรอย่างนี้เลยอ่ะคือแบบขยันจริงนะครับคือเท่าที่ผมดูเนี่ยน่าจะมีเกือบทุกเมนูแล้วนะฮะคืออย่างผมเนี่ยก็เป็นแบบผู้มาถ่ายทอดให้ดูเนาะว่าโอ้โหเขาแบบขยันกันจริงๆนะครับเออผมเห็นแล้วนี่แบบโอ้โหทำกันเสร็จจริงเว้ยอะไรเงี้ยนี่ทุกคนลองดูนะอันนี้ฟักทองสีทองใช่ไหมผสมกับหอยได้เป็นอะไรมาดูนี่เลยได้เป็นซูชิแสงดาวตะปุ่มตะป่ำแล้วก็หายากด้วยนะครับผมเออก็มีอะไรประมาณนี้นะครับนี่ผมเดินดียังเดินไม่หมดเลยเนี่ยยังเดินไม่สุดเลยโอเคใกล้สุดละอันนี้คือสุดทางแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคือใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหใหญ่จริงถ้าเกิดเป็นหนังในเรื่องโทริโกนี่คือแบบอันนี้คือห้องครัวสำหรับทำซุปสัตวัตเลยวะเนี่ยเออประมาณนั้นเลยนะหลังจากที่ผมได้เดินดูแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะตาลายพอสมควรนะเพราะว่าของมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้เขาก็ได้ทำปูกระเบื้องสีขาวแบบไม่ให้ตามอะไรมากจนเกินไปเนาะแต่ว่าโอ้โหของมันเยอะจริงทุกคนตาลายพอสมควรเลยนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองเดินมาดูข้างบนกันบ้างนะครับตรงโซนข้างบนตรงนี้นะครับก็ยังเป็นพื้นฟอร์แบบว่างๆอยู่เนาะรอการต่อเติมนะครับแล้วก็มาข้างในตรงนี้นะครับเหมือนเป็นห้องคลังนะคลังของอะไรอย่างงี้เนาะรอของมาเติมเสบียงข้างในนะครับผมนี่ของเพียบเลยนะครับและตรงนี้ครับตรงนี้เป็นอะไรที่แบบเจ๋งดีนะก็เป็นโรงอาหารนะทุกคนมีตู้กดตรงนี้ด้วยนะครับนี่มีแบบเก้าอี้นั่งโต๊ะนั่งนะครับแบบว่าใครจะเอาข้าวมากินก็นี่เลยอย่างนี้จุ๊บๆเอามา2อันแล้วก็เอามานั่งแล้วก็นี่เลยชุบๆนี่นั่งกินต้องไปกินฝั่งนู้นชุบนี่นั่งกินเลยโอ้โหสุดยอดสวยมากเลยนะครับทุกคนเป็นอะไรที่แบบเจ๋งดีนะแล้วก็โซนนี้นะครับก็เป็นโซนอีกโซนนึงเนาะเป็นโซนเล็กๆนะครับที่แบบว่ามีอาหารที่แบบแปลกๆอะไรอย่างเนาะมาจากตู้กดบ้างมาจากกิจกรรมบ้างแล้วก็มาจากอีเวนต์แบบลิมิเต็ดบ้างนะครับอะไรประมาณนี้นะครับนี่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเจ้านี่นะนี่เสบียงปันส่วนนะครับตรงนี้ก็ได้ตอนเริ่มเกมเลยเนาะจากการเลือกสายอาชีพนะครับก็อาจจะได้อันนี้มาด้วยเนาะแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นนักพนิจรนะเออไม่ได้เอาแบบสายอะไรมาหลักๆนะครับก็เลยไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนะครับตัวเปล่าทุกคนโอเคทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับห้องครัวนะครับผมแต่ว่ามีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทางสมาชิกนะครับเขาได้ทำให้ผมนะซึ่งเป็นอะไรที่ผมแบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะแล้วก็แบบไม่คิดว่าจะเจอแล้วเขาจะทำให้นะทุกคนไปเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับคือตอนที่แบบว่าสมาชิกในกลุ่มอะไรเงี้ยนะทุกคน
บอกว่าให้ผมเนี่ยลองวาร์ปมาที่จุดๆนี้ดูนะครับแล้วก็ลองเดินดูนะผมก็แบบพอวาร์ปไปแล้วเนี่ยสวยมากเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบต้นคริสต์มาสนะแล้วก็มีสโนว์แมนตรงนี้2ตัวนะครับที่จริงอ่ะตรงเนี้ยพอผมเดินเหยียบตรงเนี้ยมันจะเป็นภูนะครับแต่ว่าผมเหยียบไปแล้วเรียบร้อย ก็เลยไม่มีภูมาให้ดูนะทุกคนผมมีภูในตัวไหมนะผมไม่มีด้วยลืมมาก็ถือว่าสวยงามมากๆนะเอาเทียนไปก่อนแล้วกันนะตรงนี้อ่ะประมาณนี้เอาเทียนไถ่โทษไว้ก่อนแล้วกันจุดพุ่มหมดแล้วนะครับทีนี้นะครับผมได้เดินเข้ามาข้างในนะครับก็แบบคือตอนนั้นผมยังไม่ได้อัปเดตแผนที่นะก็เลยตรงนี้ยังเป็นโซนมืดๆอยู่นะครับผมก็เลยแบบไล่เปิดเงาไปเรื่อยๆนะครับแล้วทุกคนดูนะครับว่าผมกดตัว M ชึบโอ้โหเป็นไงโอ้โหคือผมเจอครั้งแรกนี่คือเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับเป็นอะไรที่แบบตกใจมากนะแล้วก็แบบไม่คิดว่าจะทำให้นะทุกคนคือมีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณป๊อบนั่นเองนะครับก็ได้แอบมาทำให้ผมนะซึ่งเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะครับคือผมมาเจอแล้วแบบว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะต้องใช้เวลาในการทำเนี่ยค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยนะครับกว่าจะทำมาขนาดนี้ได้นะครับผมก็วัสดุที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นพวกไม้เนาะแล้วก็เป็นพวกพรมสีต่างๆนั่นเองนะครับคือผมเองยังทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะทุกคนเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะครับเราก็ต้องบอกว่าขอบคุณคุณป๊อบมากเลยนะครับที่มาทำอะไรอย่างนี้ให้นะครับเป็นอะไรที่แบบว่ามีกำลังใจในการทำคลิปต่อแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็คุณป๊อบไม่ได้อยู่ใน Discord นะถ้าเกิดอยู่เนี่ยโอ้โหจะรีบไปขอบคุณเลยโอเคทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะก็พาทุกคนมาดูห้องครัวนะครับที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ที่สุดแล้วล่ะเท่าที่ผมเคยเจอนะครับดูดิเนี่ยผมยังเดินได้หมดเลยเห็นไหมผมยังเดินได้แค่นี้เลยคือมันใหญ่มากเลยนะครับคือน่าจะมีเกือบทุกเมนูในนี้แล้วล่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับอาร์ตแฟนอาร์ตได้ไหมแฟนอาร์ตแบบพิกเซลอาร์ตไงประมาณนั้นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณป๊อบด้วยนะครับผมที่ทำรูปนี้ให้นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าโหเจ๋งมากๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจกันฝากกดติดตามกันด้วยเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับชุบ